สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรสีฟาร์มนะครับวันนี้จะพาให้ไปดูต้นกระท่อมเนาะที่เราปลูกไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยตอนนี้ก็เริ่มขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนแล้วนะครับก็จะมาดูกันใกล้ๆต้นนี้นี่ก็ต้นค่อนข้างจะใหญ่แล้วให้เราก็เตรียมพื้นที่ไว้ที่จะปลูกนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มวิธีขยายพันธุ์อีกวิธีนึงนอกจากเมื่อก่อนนี้ที่เราใช้วิธีเสียบย่อยกระทุ่มเนาะตอนนี้ต้นกระทุ่มมันก็หายากแล้วเราก็ใช้วิธีการตอนเลยนะครับก็จะมีตอนแล้วก็จะตอนกิ่งที่แข็งแรงนะนี่กิ่งใหญ่ก็ใช้ตุ้มใหญ่หน่อยกิ่งน้อยก็ใช้ตุ้มน้อยๆหน่อยอย่างนี้นี่เพราะว่าต้นนี้มันเริ่มจะใหญ่แล้วคราวนี้เราก็ต้องตอนออกไปก่อนเพราะว่าเราจะเตรียมไว้อันนี้ก็จะเป็นการดีที่ว่าเราไม่ต้องประหยัดกิ่งพันเนาะแล้วก็ต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพอยู่แล้วเราทดลองแล้วกินแล้วก็จะมีประโยชน์มากๆเลยชัวร์ๆนะช้าๆแต่ชัวร์นี่อันนี้ก็เพิ่งตอนเสร็จวันนี้แหละก็จะมาไล่ดูกันสัก 2-3 อาทิตย์นะรากก็จะค่อยๆออกเดี๋ยวก็จะมาวิธีการตอนที่ผมใช้อยู่มาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับพอดีวันนี้ไม่ทันแล้วก็เลยเอามาให้ดูก่อนแต่ยังตอนไม่เสร็จนะก็ยังตอนได้อีกเรื่อยๆกิ่งนี้ก็ตอนได้อันนี้เราก็ฟั่นไว้ก่อนคือขั้นแรกของผมเนี่ยผมก็จะฟั่นทิ้งไว้ก่อนนะครับฟั่นทิ้งขูดเนื้อเยื่อออกแล้วก็ฟั่นทิ้งไว้สักอาทิตย์นึงแล้วค่อยมาใส่ถุงมันก็จะติดรากดีเพราะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยมันก็จะติดง่ายเพราะว่าลำกิ่งเขาแข็งแรงเนาะเนี่ยกิ่งเขาจะแข็งแรงแล้วคราวนี้ปุ๊บรากก็จะออกดีนะก็คือค่อยๆทยอยไปอันนี้ก็จะประหยัดเรื่องค่าพันธุ์ค่าอะไรไม่ต้องรีบร้อนไปเรื่อยก็3ต้นนี้ก็กิ่งพอใช้ได้แล้วก็เริ่มทยอยตอนส่วนต้นอื่นๆก็ยังไม่ได้ขยายนะครับอันนี้ก็เพิ่งโตเหมือนกันแต่อันนี้แดงมากเลยอันนี้จะเป็นก้านแดงดีจังอันนี้แต่ต้นเขายังเล็กอยู่ก็ยังไม่ได้ขยายแล้วก็ยังไม่ได้ชิมก็จะมีแมลงมีอะไรเจาะนะฮะพอสมควรเพราะว่าเราก็ปลูกตามธรรมชาติเนาะไม่ได้ฉีดยาอะไรนี่ต้นนี้นี่อายุก็เข้าเดือนที่9แล้วต้นนี้อันนี้อีกต้นหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่พาเพื่อนมาดูกันนะครับเดี๋ยวก็วิธีการตอนยังไงจะขั้นตอนที่จะขยายพันธุ์ได้ปริมาณมากๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย